สวัสดีครับสัปดาห์นี้เรามาอัปเดตกันต่อเนื่องกับ iOS 16.1 Beta 3ใหม่ล่าสุดที่ Apple ยังคงส่งมาให้ทดสอบให้ทดลองกันต่อเนื่องคาดว่า iOS 16ตัวเต็มน่าจะมาในเดือนหน้าตุลาคมนี้ครับการอัปเดตในครั้งนี้ยังคงมาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆที่น่าสนใจและทำให้น่าใช้ขึ้นอีกเยอะเลยครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 16.1 Beta 3ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับ iOS 16.1 รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับเพื่อนๆที่ต้องการอัปเดตเป็น iOS 16.1 Version Public Beta สามารถดูวิธีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 16.1 Beta 2ผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะแตกต่างกันแค่ไหนจะชวนให้อัปเดตต่อหรือรอเวอร์ชันใหม่ดีกว่าไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 16.1 Beta 3บน iPhone 14 Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core ลดลงนิดเดียวส่วน Multi Core เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างครับผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับความเร็วโดยรวมดีขึ้นผลลัพธ์น่าพอใจจากความเร็วเราไปดูผลการทดสอบแบตเตอรี่กันต่อ Beta 3 นี้จะดีขึ้นบ้างไหมเพราะผลลัพธ์ใน iOS 16.0.1 และ iOS 16.0.2 ทำได้ดีมากแต่ iOS 16.1 Beta ที่ผ่านมาสูบแบตเตอรี่พอสมควรผลลัพธ์ใน Beta ใหม่นี้จะเป็นยังไงเราไปทดสอบกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างในการแสดงผลเท่ากันและตั้งระดับความดังของเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่บน iPhone 14 Pro Max เนื่องจากจอภาพของตัวเครื่องใช้จอแสดงผลแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงภาพเดิมค้างไว้นานๆอาจทำให้จอแสดงผลเสียหายเกิดภาพเดิมตกค้างอยู่บนหน้าจอโดยไม่จางหายไปหรือที่เรียกว่าอาการจอเบิร์นได้ครับดังนั้นในการทดสอบจะใช้วิธีการเปิดคลิปวิดีโอเพื่อทำการทดสอบนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาในการทดสอบจะเปิดคลิปวิดีโอต่อเนื่อง1ชั่วโมงทำการทดสอบทั้งหมด3ครั้งสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งที่ 50% เท่ากันและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งความสว่างระดับเสียงและค่าสีต่างๆตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับแอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอในการทดสอบนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 14 Pro Max ปรากฏว่า iOS 16.1 Beta 3ไม่ยอมแพ้กลับมาประหยัดแบตเตอรี่ดีขึ้นมากๆโดยใช้ไปเพียง 1% เหลือ 99% ในขณะที่ Beta 2ใช้ไป 3% เหลือ 97% และ Beta 1ใช้ไป 4% เหลือ 96% การอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ผลลัพธ์น่าพอใจมากครับการอัปเดตเป็น iOS 16.1 Beta 3บน iPhone 14 Pro Max นี้ความเร็วโดยรวมดีขึ้นแบตเตอรี่ก็ประหยัดขึ้นมากๆเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้อยู่และอัปเดตเวอร์ชันเบต้าเอาไว้อัปเดตกันต่อได้เลยนะครับจัดไปสัปดาห์หน้าเรามาทดสอบเบต้า4กันต่อครับเพื่อนๆติดตามผลการทดสอบได้ที่นี่ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ